ิโอโซนคาเฟ่ลพบุรีครับเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นพื้นที่ที่ทำข้าวโพดนะครับทำไร่อ้อยนะครับผมก็ปิ๊งไอเดียนะครับที่อยากทำร้านคาเฟ่เล็กๆทำไปทำมาก็คือเป็นทั้งร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะครับแล้วก็มีที่พักที่นี่ก็จริงๆแล้วเขาเรียกว่าอาณาจักรเพราะรักเพราะรักอยู่ลพบุรีนะคะมันก็คือการปลูกต้นรักนะคะคนที่รักธรรมชาติต้องมาที่นี่ค่ะเฉลิมไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำลพบุรีครับผมลองผิดลองถูกไม่น้อยกว่า100ชามครับนับไม่ถ้วนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ชื่อร้านบะหมี่เกี๊ยวแป๊ะเต๊กค่ะขายมาตั้งแต่ปี2528ปั้นร้านนี่มาก็ประมาณ10กว่าปีอร่อยไม่อร่อยเขาก็จะบอกต่อถ้ามีรสชาติไทยมาชิมด้วยเนี่ยก็การันตีค่ะรสชาติไทยดิโอโซนคาเฟ่ลพบุรีครับตำบลนิคมสร้างตนเองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับแต่คนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะรู้ว่าเรียกว่าแถวทุ่งเขากินแลครับเมื่อก่อนที่นี่จะเป็นพื้นที่ที่ทำข้าวโพดนะครับทำไร่อ้อยนะครับผมก็ปิ๊งไอเดียนะครับที่อยากทำร้านคาเฟ่เล็กๆทำไปทำมาก็คือเป็นทั้งร้านคาเฟ่ร้านอาหารนะครับแล้วก็มีที่พักนะครับแล้วก็มีห้องคาราโอเกะครบวงจรครับร้านตอนนี้ได้2ปีกว่านะครับเกือบจะเข้าปีที่3นะครับครับแรกๆนะครับร้านเราเปิดเนี่ยลูกค้าก็จะหาไม่ถูกนะครับหาที่ร้านไม่เจอแต่พอเข้ามาแล้วก็จะบอกทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าว้าวเชิญนะให้คุณเข้ามาชิมรสชาติไทยลองไหมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มและรสเผ็ดเมนูที่เราแนะนำ4เมนูนะครับก็จะมีปลาทับทิม3รสนะครับก็รสชาติเนี่ยจะมีเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับละมุนแน่นอนครับเด็ดนักชาติใดก็รักเมื่อได้ลิ้มลองพี่น้องฝีมือเข้าครัวไม่เคยยอมใครเมนูที่สองนะครับก็จะเป็นนะครับสลัดกุ้งทอดนะครับกุ้งเราก็จะใช้กุ้งที่สดๆตัวใหญ่ๆนะครับผักก็จะเป็นผักออร์แกนิกนะครับรับรองว่าลูกค้าได้มาทดลองติดใจแน่นอนครับสามครับก็จะเป็น3ชั้นผัดพริกเกลือนะครับ3ชั้นของเราเนี่ยจะกรอบนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยของเราจะเน้นรสจัดแต่จะตัดด้วยหวานรับรองว่ากลมกล่อมครับผมเมนูที่4นะครับของทางร้านที่จะแนะนำนะครับก็คือยำถั่วพูนะครับยำถั่วพูของเราเนี่ยครับรสชาติจัดจ้าน3รสนะครับก็จะมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับถูกปากทุกท่านแน่นอนนะครับคุณลูกค้าต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับถ้ามาแล้วไม่ถูกปากนะครับผมนะครับเจ้าของร้านนะครับยินดีนะครับยินดีคืนจานพร้อมเสิร์ฟเมนูใหม่ให้แถมขึ้นเงินให้ด้วยครับกลิ่นปรุงฟุ้งกระจายเกินบรรยายจริงหนอทำให้น้ำลายสอพอได้กินก็ยิ้มก็ชื่นใจก็ต้องขอขอบคุณนะครับรสชาติไทยมากครับที่ให้โอกาสทางร้านดิโอโซนคาเฟ่นะครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะรสชาติไทยที่อุตส่าห์มาเยี่ยมตบยุง
น้องคนลูกทุ่งรอลูกค้าข้าวนั่งเงาหรือเราจะไม่มีคนสนใจชื่อร้านบะหมี่เกี๊ยวแป๊ะเต๊กค่ะขายอยู่ที่วงเวียนสระแก้วถนนพันนารายขายมาตั้งแต่ปี2528ค่ะต่อจากเตี่ยนะคะก็เบื่อก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนี่คะมันก็อิสระเสรีดีเปิดร้านแม่ค้าตาหวานคอยต้อนรับอยู่โปรดรู้หัวใจชื่นชูถ้าคุณได้ชิมมีบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่หมี่ขาวเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวไส้หมูตลอดไม่มีกุ้งไม่มีปูถ้าไม่ทำหมดวันต่อวันมันจะไม่อร่อยนะคะมันก็จะแบบกลิ่นเก่าๆมันก็จะออกต้องทำใหม่วันต่อวันมีดีที่น้ำซุปเราไม่ใส่เครื่องปรุงใดๆเพียงแต่เป็นน้ำต้มกระดูกหมูอย่างเดียวค่ะแล้วก็หมูสับนี่สูตรดั้งเดิมของเตี่ยทำเป็นแผ่นๆได้เป็นบะช่อได้ค่ะแล้วส่วนประกอบที่คนไม่ชอบกินหมูสับก็จะมีเครื่องในกับหมูแดงอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็หลงทุ่มเทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยกลิ่นปรุงฟุ้งกระจายเกินบรรยายจริงหนอทำให้น้ำลายสอพอได้กินก็ยิ้มก็ชื่นใจเชิญท่านผู้ที่รักความอร่อยสุดยอดแห่งเมืองลพบุรีนะคะเชิญมาร้านบะหมี่เกี๊ยวแป๊ะเต๊กเลยนะคะที่นี่สุดยอดที่สุดแล้วสำหรับลพบุรีค่ะธัญพืชตาไร่ทิพย์รสชาติไทยW44 วันดีคาลินารีเทคโนโลยีคอลเลจรับสมัครระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีต่อเนื่องมืออาชีพต้องที่นี่สิงเลมอนโซดาไก่ทอด KFC ลาซาด้าอ้าวสวัสดีครับยินดีต้อนรับรสชาติไทยครับอุตส่าห์แวะเวียนมาหาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเฉลิมไทยครับโอ้จากในเมืองใกล้นิดเดียวครับจากสัมภาระก็กิโลครึ่งนะครับก็เดินทางผ่านเส้นนอกเมืองมานิดนึงนะครับใช้เวลาก็10นาทีนั่นเองจะถึงร้านเรานะครับผมหนุ่มครับเจ้าของร้านเฉลิมไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำที่ผมจัดเตรียมร้านก่อนเปิดร้านนะครับก็จะมีทั้งเซมซีที่ใต้ชามคือเราก็อยากให้ลูกค้าได้ทานเสร็จแล้วมีกิจกรรมร่วมกับทางร้านก็เลยเอ๊ะมีอะไรดีก็คือคนมีความเชื่อเรื่องดวงคนไทยก็เอาเรื่องดวงแล้วกันมาเป็นเป้าหมายทีนี้ก็เซมซีก็มาผูกกับก๋วยเตี๋ยวก็เลยเอาหมายเลขมาใส่ใต้ชามนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าทานทานเสร็จก็เปิดใต้ชามดูพอได้หมายเลขจากใต้ชามเราก็มาที่ป้ายตรงนี้สมมติอย่างเมื่อกี้เราได้เลข9เราก็ดูที่หมายเลข9ก็จะรู้ว่าคำทำนายของคนที่ทานเนี่ยวันนั้นกินได้เลข9แล้วมันหมายถึงอะไรบ้างมีคำทำนายว่ายังไงอธิบายยังไงมีโชคมีลาภยังไงนะครับแล้วนอกจากที่จะได้ดูดวงในใต้ชามแล้วเลขตัวนี้เราจะมีรางวัลให้ลูกค้านะครับโดยทางร้านจะมีเลข9เป็นเลขหลัก
นะครับถ้าลูกค้าได้เลข9เราจะได้รางวัลจากทางร้านบางวันเราก็ให้ทานก๋วยเตี๋ยวฟรีบางวันเราก็ให้ของรางวัลพิเศษนะครับจริงๆทางร้านเปิดมาก็จะ9ปีแล้วครับ9ปีแล้วข้างหน้าเนี่ยเราจะมีกุมารทองครับเราสะสมครับเป็นความเชื่อของร้านค้าร้านค้าครับว่ากุมารกับแม่นางกวักจะช่วยเรื่องทำมาค้าขายนะครับเราก็สะสมมาเรื่อยๆจากองค์เดียว2องค์ก็เติมมาเรื่อยๆจนเหมือนชวนกันมาอยู่นะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วบางทีมีลูกค้าเข้ามานั่งทานก็เหมือนเขาไปตกลงอะไรคุยกันขอนู้นขอนี่แล้วได้สมดังใจเขาก็มาแก้บนมาอะไรกันทีนี้ก็เลยอันไหนๆก็มีแล้วก็เลยนึกไอเดียว่าเรามีทูบให้ลูกค้าจุดด้วยจุดฟรีไม่ได้เสียตังค์เชิญนะให้คุณเข้ามาชิมรสชาติไทยลองไหมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มและรสเผ็ดร้านเราจะมีทั้งหมด3โซนครับโซนแรกก็คือห้องแอร์ห้องปรับอากาศห้องแอร์ห้องปรับอากาศนี้ก็ลูกค้าสามารถเลือกเข้านั่งทานได้โดยไม่มีชาร์จใดๆทั้งสิ้นนอกจากโซนห้องแอร์ก็จะมีโซนด้านนอกโซนด้านนอกก็จะเป็นโอเพ่นนะครับและโซนที่3จะเป็นด้านนอกอาคารสำหรับให้ลูกค้าได้เลือกเกิดก๋วยเตี๋ยวขึ้นมายังไงพอเรากลับมาที่บ้านด้วยเราเป็นคนที่ชอบทานอาหารในกรุงเทพมีหลายร้านที่อร่อยได้สัมผัสหลายที่ก็เก็บข้อมูลมาแล้วว่าเราจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวนะก็ศึกษาแล้วก็มาลองผิดลองถูกที่ลพบุรีเนี่ยแหละกว่าจะนิ่งได้ก็ใช้เวลาร่วมๆเกือบ3เดือนผมลองผิดลองถูกมาไม่น้อยกว่า100ชามครับเป็น10เป็น100ครับนับไม่ถ้วนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เด็ดนักชาติใดก็รักเธอได้ลิ้มลองเมนูของที่ร้านนะครับก็จะมีไฮไลท์เลยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลรวมนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลรวมเนี่ยจะมีประกอบไปด้วยกุ้งหมึกปลานะครับในชามเดียวชามใหญ่ๆนะครับ2ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูมะนาวนะครับ2 อย่างนี้จะรสชาติโคละสไตล์กันนะครับมีความเปรี้ยวความแซ่บแตกต่างกันนะครับนอกจากเมนู2ตัวนี้แล้วก็จะมีข้าวหมูแดงที่เป็นเมนูใหม่แต่ถามว่าใหม่ไหมก็ประมาณเกือบ3ปีแล้วครับแต่ช่วง3ปีนี้ลูกค้าเริ่มรู้จักคนสั่งมากขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าข้าวหมูแดงของเราเนี่ยไม่เหมือนเจ้าไหนในลพบุรีเรามั่นใจเพราะน้ำของเราเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรที่เคี่ยวให้มีรสชาติที่แตกออกมาอย่างกลมกล่อมนอกจากข้าวหมูแดงเนี้ยมันจะมีเมนูที่ผมบอกตอนแรกคือก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลรวมที่มีกุ้งหมึกปลาลูกค้าสามารถที่จะเลือกทานเพียงปลาหมึกอย่างเดียวก็ได้หรือต้มยำปลาอย่างเดียวก็ได้หรือต้มยำกุ้งอย่างเดียวก็ได้นะครับซึ่งจะเป็นเมนูที่เป็นเมนูน้ำข้นนั่นเองพี่น้องฝีมือเข้าครัวไม่เคยยอมใครก็ต้องขอโทษนะครับถ้าผมพูดอะไรไม่ถูกไม่ควรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเราก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าอาหารของเราอ่ะทำด้วยใจจริงๆทุกอย่างคัดสรรจริงๆและก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าจริงๆซึ่งมีทั้งรีวิวที่ตอบกลับมาจากลูกค้าทั้งในโซเชียลกลุ่มลูกค้าในพื้นที่หรือต่างจังหวัดก็ตอบรับค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าอยากทราบว่าอร่อยจริงหรือเปล่าดีจริงตามที่เราพูดหรือเปล่าเรียนเชิญครับลพบุรีครับมาลพบุรีได้เลยจังหวัดลพบุรียินดีต้อนรับครับ
ร้านเฉลิมไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำลบบุรียินดีต้อนรับนะครับท่านขออภัยด้วยนะครับรสชาติไทยWCC วันดี Culinary Technological College รับสมัครระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีต่อเนื่องมืออาชีพต้องที่นี่เนสกาแฟกระป๋องยาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นเทพไทยเครื่องซักผ้าไฮเออร์เซลฟ์คลีนิ่งซีรีส์เอาสวัสดีค่ะรสชาติไทยขอบคุณนะคะที่แวะมาเยี่ยมที่ร้านที่นี่ก็จริงๆแล้วเขาเรียกว่าอาณาจักรเพาะรักนะคะก็คือมันเหมือนกับว่าเพาะเนี่ยไม่มีรอเรือนะคะมันก็คือการปลูกต้นรักนะคะคนที่รักธรรมชาติต้องมาที่นี่ค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าเพาะรักธรรมชาติเพาะรักอยู่ลพบุรีนะคะคนกรุงเทพคนอีสานมาได้หมดเลยค่ะจับ GPS มาเพาะรักนะคะอยู่ใจกลางเมืองลพบุรีนะคะแต่ว่าธรรมชาติอาจจะเหมือนป่านะคะแต่ย้ำอยู่ในเมืองลพบุรีเลยพอเดินเข้ามาปุ๊บก็หันมองซ้ายมองขวาดูต้นไม้ดูน้ำนะคะแล้วก็สั่งอาหารโดยที่ลูกค้าไม่รู้ว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างพนักงานก็จะบอกว่าสั่งอาหารเสร็จเชิญดูสัตว์เลี้ยงด้านหลังนะคะซึ่งด้านหลังของเราก็จะมีเต่ายักษ์ไก่ยักษ์นะคะมีแมวที่ไม่มีขนหรือเขาเรียกว่าแมวสฟิงค์นะคะแล้วก็มีกวางด้วยนะคะเป็นกวางดาวนะคะน่ารักมากเขาชื่อน้องเชอรี่ให้อาหารเขาได้เขารออยู่ค่ะคือด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วด้วยความที่ตัวนุชเองเนี่ยนะคะชอบอะไรที่มันเป็นแบบรุ่นเก่าๆดึกดำบรรพ์เลยนะคะก็จะขายอาหารโบราณนะคะก็จะจัดจำหน่ายอาหารไทยออกแนวโบราณนะคะยำวุ้นเส้นโบราณเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่ามันจะโบราณความตั้งใจของนุชที่มียำวุ้นเส้นโบราณเนี่ยมันเป็นอาหารที่นุชจำได้ว่าตอนเด็กๆเกิดมาเนี่ยนุชก็ได้กินยำวุ้นเส้นเนาะแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยก็อยากให้เห็นว่าเออเมื่อตอนเด็กๆเนี่ยรุ่นแม่กินกันยังไงนะคะมันแบบนึกออกไหมมีถั่วโรยอ่ะสมัยนี้ไม่มีนะเมนูต่อไปก็เป็นต้มยำไก่บ้านอารมณ์ดีรู้ไหมต้มยำไก่บ้านอารมณ์ดีมาเป็นอาหารโบราณได้ยังไงสมัยก่อนสมัยนุชสมัยปู่ย่าตายายนะคะการต้มยำให้อร่อยจะต้องใส่อะไรใส่ใบกัญชาค่ะตอนนี้นะคะการประกอบอาหารด้วยกัญชาเนี่ยได้รับอนุญาตแล้วของนุชนี่ได้รับอนุญาตมีใบอนุญาตถูกต้องนะคะก็เลยเมนูเนี้ยขายดีมากอยากให้มาลองวิถีชีวิตอาหารที่เป็นแบบวิถีชีวิตของคนรุ่นเก่าๆนะคะเชิญนะให้คุณเข้ามาชิมรสชาติไทยเมนูต่อไปนะข้าวผัดโบราณแอะโบราณอีกแล้วอย่าพึ่งบ่นนะคะอย่าพึ่งบ่นทำไมถึงโบราณโบราณแบบไหนก็ข้าวผัดที่ปู่ย่าตายายหรือว่าแม่เราเนี่ยเคยทำให้กินต้องใส่ซีอิ๊วไงใส่ซีอิ๊วดำๆใส่ก้านคะน้ากรอบๆคือหายากมากลองไหมรสเปรี้ยวหวานมันเค็มและรสเผ็ดส่วนเมนูของหวานนะขอแนะนำเลยนะไอติมตาวีทำไมไอติมตาวีทำไมไม่เป็นไอติมโบราณไม่ใช่ค่ะไอติมตาวีนะคะแทนคำว่าโบราณเพราะอะไรรู้ไหมคะสมัยนุ๊ดเด็กๆตาวีขี่รถมาขายไอติมปั่นนะคะจะใส่ลูกจากนะคะเผือกมันแล้วก็ลอดช่องสีเขียวๆอะค่ะลอดช่องไทยสีเขียวๆนะคะนุ๊ดเลยตั้งเมนูว่าไอติมตาวีนะคะซึ่งนุ๊ดอยากให้ทุกท่านมาได้ชิมอาหารสมัยนุ๊ดเด็กๆจริงๆเลยนะคะแล้วก็
ที่แนะนำมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าร้านอาหารนุชมีอาหารแค่นี้นะนี่แค่บางส่วนนะคะแค่เตดเตี้ยวเมนูนุชมีเยอะแยะมากมายเมนูสมัยเด็กๆเมนูสมัยยุค90นะคะอยากให้มาชิมจริงๆสวัสดีค่ะขอขอบคุณรสชาติไทยนะคะที่แวะมาชิมอาหารที่สวนอาหารแพบ้านริมน้ำค่ะแพบ้านริมน้ำอยู่ในวัดเชิงท่านะคะอยู่หลังวังนารายณ์ถ้าเกิดว่าเข้ามาในวัดก็จะมีป้ายบอกทางเข้ามาที่ร้านนะคะร้านตั้งอยู่ที่ริมน้ำลพบุรีค่ะในลพบุรีมีร้านอาหารที่ติดดิมแม่น้ำเนี่ยมีร้านเราร้านแรกนะคะกว่าจะปลูกปั้นร้านนี่มาก็ประมาณ10กว่าปีกว่าจะได้ชื่อเสียงร้านนี่ก็มาใช่มั้ยคะทีนี้ถ้าเกิดลูกค้าเขามาทานอร่อยไม่อร่อยเขาก็จะบอกต่อเมนูมีหลายอย่างค่ะแต่ว่าวันนี้จะให้รสชาติไทยชิมมี5อย่างค่ะแนะนำเมนูนะคะปลากระพงแมวมองค่ะลาบปลาแรดผัดฉ่าปลาคังปลาดุกฟูผัดพริกขิงแล้วก็ยำตะไคร้กุ้งสดค่ะปลากระพงแมวมองรสชาติก็คือเราปลากระพงเนี่ยมาแล่เนื้อแล้วก็ทอดนะคะแล้วก็เอาส้มตำไทยค่ะราดรสก็ชาติจะเป็นรสจัดจ้านแล้วก็เผ็ดน้อยเด็กสามารถทานได้ค่ะเด็ดนักชาติใดก็รักถ้าได้ลิ้มลองเมนูที่สองคือลาบปลาแรดนะคะ okay. เราจะเอาเนื้อปลาแรดเนี่ยหั่นเป็นลูกเต๋าแล้วก็ทอดให้กรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็มาเรียงบนตัวปลานะคะแล้วก็เอาน้ำลาบเนี่ยค่ะเอาไปคลุกเคล้าค่ะอันนี้แซ่บค่ะพี่น้องฝีมือเข้าครัวไม่เคยยอมใครผัดฉ่าปลาคังนะคะปลาคังนี่ปลาเป็นปลาสดค่ะเรามาแล่แล่เสร็จแล้วเราไม่ได้เอาก้างนี่ผัดไปด้วยนะคะเอาแต่เนื้อเลยค่ะแล้วก็ผัดไปกับผัดฉ่าน้ำพริกนี่ผัดฉ่านี่เราทำเองแล้วก็เวลาผัดเราก็ใส่สมุนไพรแล้วก็เพื่อนพริกแกงผัดฉ่าของเรารสเด็ดเลยค่ะถ้ามาต้องลองชิมเลยนะคะโปรดรู้หัวใจชื่นชูถ้าคุณได้ชิมปลาดุกฟูผัดพริกขิงอะค่ะของที่นี่จะเอาปลาดุกมาย่างก่อนนะคะแล้วก็ขูดเอาเนื้อมันเนี่ยมาทอดทำฟูแล้วก็ถึงจะไปผัดกับพริกแกงเผ็ดแล้วก็ใส่ขิงซอยหน่อยนึงแล้วก็ใส่ไข่แดงยำตะไคร้กุ้งสดยำตะไคร้กุ้งสดจะมีสมุนไพรหลายอย่างค่ะจะมีตะไคร้ขิงถั่วแล้วก็พริกขี้หนูซอยเอามายำคลุกเคล้ากันแล้วก็แก้มด้วยใบชะพลูค่ะอันนี้เป็นสมุนไพรทั้งหมดเลยค่ะท้ายนี้ก็ขอให้ร้านอาหารทุกร้านนะคะที่อยู่ริมน้ำแบบพี่นะคะไม่ว่าร้านเล็กร้านใหญ่ก็ดีนะคะเราต้องอดทนสู้ๆต่อไปนะคะหลังจากที่เราหยุดโควิดมานานนะคะและยังไงก็ขอขอบคุณรสชาติไทยค่ะที่แวะเข้ามาชิมอาหารที่ร้านนะคะรสชาติไทยWCC วันดีคาลินารีเทคโนโลยีคอลเลจรับสมัครระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีต่อเนื่องมืออาชีพต้องที่นี่ผมว่ามันก็ค่อนข้างยากนะครับเมนูนี้มันเป็นรสชาติใหม่แปลกใหม่ครับหนูคิดว่าหนูชนะนะหนูก็มั่นใจในระดับหนึ่ง
โรงเรียนสอนอาหารครัววันดีน้ำดื่มสิงรสชาติไทยสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีๆครั้งนะคะสำหรับรสชาติไทยเชฟชาเลนจ์ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณโบนะคะเชิญแนะนำเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่โบนะคะมาจากครัวมั่งมีค่ะครัวมั่งมีอยู่กม68อยู่ที่จังหวัดระยองนะคะตำบลป่ายุกในค่ะค่ะค่ะวันนี้มีเมนูอะไรมานำเสนอคะนี่เมนูที่นำมานะคะปลาผัดพริกขิงค่ะใช้ปลาอะไรคะใช้ปลาสากค่ะพี่ดาวอาจจะสงสัยไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่ค่ะค่ะเจ้าปลาตัวนี้ชื่อเขาจะมี3ชื่อเลยค่ะพี่ก็จะชื่อปลาน้ำดอกไม้ปลาสากแล้วก็ปลาโชกุนค่ะเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มเลยค่ะหาวัตถุดิบยากไหมคะยากค่ะก็วันนี้เข้าใจเลยค่ะว่าน้องๆต้องหาวัตถุดิบกันยากพี่ก็เลยเตรียมวัตถุดิบมาให้ด้วยค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณพี่โบด้วยนะคะทานมากเลยค่ะค่ะยินดีค่ะลองทานดูเลยนะคะค่ะทางร้านเราก็จะเป็นสไตล์อาหารจะเป็นเพชรไทยจีนนะคะค่ะเปิดมากี่ปีแล้วคะเปิดถ้าเปิดจริงจังก็จะเข้าสู่ปีที่5แล้วค่ะแต่ว่าตามรอยอาม่ามาเนี่ยต้องมีตำนานมากกว่า40ปีแน่นอนค่ะอาม่าเขาเป็นแม่ครัวเก่าค่ะอร่อยมากเลยค่ะแต่นี่ค่ะแล้วข้าวต้มร้อนๆน่าจะอร่อยเลยค่ะค่ะเข้ากันมากเลยค่ะเป็นยังไงบ้างขอโทษทีค่ะลืมแนะนำตัวก่อนชื่ออะไรบ้างแล้วบอกรสชาติอาหารมาด้วยสวัสดีครับผมนายชินวัตรมัธโจทย์ชื่อเล่นชื่อบิ๊กครับสำหรับที่ผมกินไปนะครับมันค่อนข้างมีรสเค็มนำแล้วมีเผ็ดตามครับแล้วมันมีกลิ่นของสมุนไพรครับกลิ่นของขิงตีขึ้นมาผมไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนนะครับครั้งนี้แหละเริ่มหวั่นๆเลยครับ แต่ผมว่าผมทำได้นะครับดีมากค่ะแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนาราเข็มกัดทองนะคะชื่อเล่นชื่อแพลวค่ะสำหรับหนูรสชาติอ่ะหนูว่ามันเค็มน้ำแล้วก็มีความเผ็ดค่ะแต่ว่าเผ็ดอ่ะมันเป็นเผ็ดของพริกแต่ว่าขิงอ่ะมันจะเผ็ดนานกว่าเวลาอยู่ในปากของหนูแต่ว่าสำหรับหนูกินกับข้าวก็โอเคเลยค่ะดีมากเอาล่ะทุกคนได้ชิมรสชาติจากต้นตำรับแล้วนะคะเรามีเวลาแค่40นาทีเท่านั้นทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาดูซิว่าผู้ประกอบการหรือคุณโบเนี่ยจะชอบจานไหนของเชฟคนไหนนะคะเชิญเลยค่ะเริ่มได้เลยจุดพิเศษของหนูอะแป้งที่หนูชุบปลาเป็นแป้งฮ่องกงตัวแป้งอะถ้าใช้มันจะมีความนุ่มหนูก็เลยเอาแป้งตัวนี้มาชุบกับปลาแล้วก็เอาไปทอดสีหนูว่ามันจะสวยกว่าแล้วก็ตั้งน้ำมันแล้วก็ตำพริกตำกระเทียมแล้วก็ใส่ลงไปก็ผัดให้หอมค่ะให้พริกแบบว่ามีความหอมแล้วทีนี้หนูก็ใส่ขิงผัดลงไปเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติของขิงอ่ะเพิ่มมากขึ้นจากนั้นหนูก็ใส่เต้าเจี้ยวซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยค่ะจากนั้นหนูก็ใส่ปลาที่หนูทอดลงไปอะค่ะใส่เข้าไปคลุกให้เข้ากันสำหรับจานผมนะครับมีจุดเด่นอยู่2อย่างนำปลาไปทอดยังไงให้มันไม่เละโดยที่ผมใช้นั้นผมใช้เป็นแป้งข้าวเจ้าในการคลุกปลาและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการผัดครับโดยการที่ผมผัดนั้นผมใช้ไฟค่อนกลางออกไปแรงนะครับโดยผมนำพ
ริกกับกระเทียมไปผัดก่อนเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วจากนั้นก็นำขิงลงไปผัดนะครับพอเราปรุงรสได้ที่เราชิมโอเคสำหรับเราแล้วเราก็ใส่ปลาลงไปครับครบเวลา40นาทีแล้วนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะนี่คือฝีมือของเชฟบิ๊กแล้วก็เชฟแพรวเราชิมกันเลยนะคะ Let's try ค่ะเชิญเลยค่ะขออนุญาตนะคะค่ะดูหน้าตาอาหารใช้ได้เลยไหมคะก็ใช้เวลาในการทอดพอสมควรเลย Let's tryแล้วก็ผักก็ไม่ดำด้วยนะคะใช่ค่ะหน้าตาน่าทานมากค่ะแต่ทำไมสงสัยว่าปริมาณมันต่างกันเยอะจังเลย you think the quantity มีความกรอบด้วยนะ different เนาะดอกกรอบแล้วก็อันนี้กลิ่นพริกกลิ่นขิงเนี่ยหอมแรงมากลองมาดูของนะคะของเชฟบิ๊กนะคะขอบคุณค่ะเชฟบิ๊กลองดูนะคุณโบคิดว่าทำไมสีมันต่างกันเยอะคะน่าจะเกี่ยวที่แป้งที่น้องใช้อ่ะค่ะอ๋อเพราะว่าน้องแพลวเขาบอกว่าเขาใช้อะไรนะแป้งฮ่องกงเพราะว่าบอกว่าสีมันจะสวยกว่าค่ะค่ะค่ะส่วนเชฟบิ๊กใช้แป้งข้าวเจ้าใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะอนุญาตนะคะ Can you tell the difference very good yeah okay already make decision เขาบอกว่าเขาเห็นถึงความแตกต่างเลยค่ะแตกต่างมากเอาละค่ะคุณโบค่ะเราได้ชิมทั้ง2จานเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งฝีมือของเชฟบิ๊กแล้วก็เชฟแพรวกติกาของเราค่ะเราจะต้องให้กรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยไปยืนที่สเตชันของเชฟบิ๊กหรือเชฟแพรวที่ทำอาหารรสชาติตรงใจกับเมนูที่เราชิมเมื่อกี้ที่สุดนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งนะเราให้แอนดรูว์ first เอาเรื่องให้ผู้ชายก่อนนะคะโอเคอยู่ firstI'm going to go with Chef Brown. You need to tell me the reason why. Because I can pick out each flavor of each ingredient. This one, it's only one flavor. Okay. Okay, this one you can pick out the ginger, you can pick out the difference. ค่ะค่ะคือถึงแม้ว่าเขาจะเป็นชาวต่างชาตินะคุณโบเขาก็ยังเห็นถึงความแตกต่างของรสชาติทั้งสองจานนี้เวลาที่เขาทานเขาสัมผัสได้เลยว่าจานนี้ได้รสชาติเดียวในขณะที่จานนี้ได้ทั้งขิงได้ทั้งผักทุกอย่างเลยถึงพริกถึงขิงมากๆเลยค่ะใช่ใช่ถูกใจเช่นกันโอเคทีนี้ขอให้เกียรติคุณโบค่ะก็ขอตัดสินให้เชฟแพลวนะคะเพราะว่าโดนใจมากเลยค่ะหน้าตาก็เหมือนของที่ร้านมากๆเลยค่ะค่ะแต่ว่าวันนี้ก็แต่เชฟบิ๊กเขาก็ทำได้ดีนะคะสำหรับพี่ก็ขอตัดสินใจว่าจะไปที่เชฟแพลวเช่นเดียวกันค่ะนะคะด้วยรสชาติเนาะแล้วก็ด้วยรสสัมผัสด้วยโอเคค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องแพลวนะคะCongratulations! You've won! Good job! Oh, thank you, Chef. ขอแสดงความยินดีด้วยยินดีด้วยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะเจ้าของร้านไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัดนะคะให้คุณมาแนะนำเมนูดีๆเหล่านี้เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเยาวชนทั่วประเทศไทยหรืออาจจะทั่วโลกด้วยในอนาคตข้างหน้านะคะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณรสชาติไทยมากเลยนะคะน่าทึ่งมากเลยเนี่ยมาเห็นน้องๆทำเมนูของตัวเองเนี่ยอย่าลืมครัวมั่งมีนะคะกม.68ค่ะตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองค่ะ